ุ้ยสวนนะครับผลไม้ของพี่หวานครับมาเบิ่งครับผมมันมีอย่างแน่บ่ะวันนี้จะมาดูสละใช่ไหมของสวนนะครับพามาดูครับพามาดูทัวชิมอู้นี่ไงนี่สละพี่หวานว่าจะได้กินสละแล้วถือเป็นพวงเลยถือกลับมาเป็นพวงหวานจริงค่ะสละนี่ไงพี่หวานว่าจะให้กินสละเอาไปพวงนึงเอาเบ้มากินมาเร็วมาชิมด้วยกันดูสิจะรู้ว่าสละมีใครอินทรีย์เป็นไงหวานมากเลยอ่ะดูคูเบ้ทำไมไปกินตามตลาดแล้วมันอร่อยไหมคนละแบบกันค่ะหวานของเราได้กินตลอดเลยค่ะไปประกวดได้ที่หนึ่งตลอดเลยค่ะให้คนถ่ายกินก่อนเดี๋ยวคนถ่ายเสียใจพวกหนูไปซื้อมันเปรี้ยวมากที่นี่สละที่นี่จะแพงกว่าที่อื่นค่ะเพราะที่นี่สละจะเนื้อเยอะหวานหอมอร่อยสุดยอดจริงๆครับต้องปลูกริมน้ำเท่านั้นเหรอครับไม่อะค่ะปลูกตรงไหนก็ได้แต่ต้องให้ความชุ่มชื้นเข้ากันหวานคล้ายๆกับต้นสละสมารีสวนภูทิศราค่ะได้ที่หนึ่งทุกปีนะคะสุดยอดครับสวนนี้สุดยอดครับพี่น้องครับมีใครสั่งซื้อไหมคะมีใครสั่งซื้อไหมครับจะได้รับไปให้เลยครับผมสามโล200ค่ะที่นี่ครับสามโล200ครับโลละ70 บาทความหวานนี่ไม่ต้องพูดถึงค่ะถ้าไม่หวานเรียกชื่อพี่หวานหวานเลยค่ะกะลั่นตีเลยครับผมหวานมากเสียดายขอโทษค่ะอ๋ออันนี้ปลูกอยู่แต่ข้างล่างเหรอคะเนี่ยตลาดจะปลูกอยู่ข้างล่างค่ะเพราะว่าเขาต้องการน้ำใช่ไหมคะไม่ใช่อะค่ะแต่คือปลูกอยู่ตรงนี้อยู่แล้วถ่ายรูปเดี๋ยวเดี๋ยวใช่ใช่ครับนี่นะครับสละนะครับที่นี่การันตีแน่นอนครับหวานหวานนะครับหวานแห้งหวานแห้งครับหวานส้มซื้อนั่นนะคะสวนสละนี่ครับสวนสละลมลื่นนะครับตัดแล้วก็คือหวานจากต้นเลยนะคะไม่ต้องรอหวานอะไรครับไม่ต้องรอหวานครับปกติไปซื้อสวนอื่นนี่เขาบอกว่าพักไว้ก่อนนะคะสัก3วันให้มันลืมต้น3วัน4วันแต่ไม่ใช่นี่ครับนี่สวนนี้คือจากต้นหวานเลยครับพี่น้องจากต้นอะคุมนัสอันนั้นชิมดูสิต้นนี้มันหวานทุกต้นจริงๆมั้ยตีคุมนัสครับหวานไหมครูเบเบ้พิมพ์นิยมครับพิมพ์นิยมพิมพ์นิยมครูภาษาไทยบอกนะคะสุดยอดพูดถึงสละต้องรสชาติแบบนี้ครับแมนแล้วครับดูบริบทสิครับซื้อกินไม่มีอย่างนี้เลยค่ะแล้วเนื้อจะเยอะแต่เท่าที่ซื้อไปมีแต่เม็ดอันมีแต่นั่นเขาอันนี้คือเขาร่วงเหรอคะหรือไงเอาตัดเขาค่ะโอ้ตัดออกตัดแล้วก็อันไหนที่เราไม่เอาเราก็จะไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็เอาจุลินทรีย์มาย่อยแล้วเราก็ไว้ที่โคนต่อค่ะแล้วเนี่ยใบเขาเนี่ยเราก็จะเอาไว้ข้างๆค่ะแล้วก็เอาจุลินทรีย์มาย่อยแล้วก็พอเขาผุก็เอากลับมาไว้โคนต่ออืมนี่เห็นไหมอันนี้คือลูกที่เขายังไม่สุกนะครับนี่ลูกสีดำๆใช่ไหมก๊อฟใช่ลูกนั้นเขาเรียกว่ากำลังโตค่ะเขาเป็นลูกเป็ดขี้เหร่ค่ะเขาเกิดมาเป็นขี้เหร่หน่อยเขาสีดำๆอย่างนี้นะครับอันนี้คือยังไม่สุกนะครับนี่อันนี้คือสุกแล้วนี่อันนี้สุกแล้วนะคะขายได้